ีครับท่านครับวันนี้กรมงานสารสนเทศนะครับได้มาเดินทางมาที่อำเภอแม่ใจนะครับบ้านห้วยเจริญลาภนะครับตำบลเจริญลาภนะครับที่นี่นะครับมีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับก็คือกล้วยกล้วยนี้ก็คือกล้วยหอมทองนะครับเพื่อที่จะนำกล้วยนี้นะครับมาผลิตเป็นอาหารนะครับของที่ระลึกของจังหวัดพะเยาหรือสินค้าอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับก็คือกลุ่มของพี่ระวีวันนะครับธนเทพนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยเจริญลาภแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านนะครับเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกของจังหวัดพะเยาและภาคตะวันออกผมว่าเข้าไปชมการผลิตของกลุ่มพี่ระวีวันกันดีกว่านะครับการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้การโอท็อปของกล้วยของที่อันนี้ระวีวันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับน้องนักศึกษาวิชาเอกบ้านและชุมชนนะครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนำโดยท่านคณาจารย์นะครับมาเยี่ยมชมกิจการของกล้วยหอมทองในวันนี้ด้วยครับของคณะมนุษยศาสตร์สาขาบ้านและชุมชนนะคะวันนี้พวกเราก็มาดูงานที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งเราจะมาดูงานกัน2จุดนะคะคือโรงงานที่ทํากล้วยทอดนะคะกับโรงงานปลาส้มค่ะเราก็มาจากวิชาเมลแมเนจเมนต์นะคะแล้วก็ฟู้ดพรีแพร์ค่ะแล้วก็เรามาเพื่อที่จะมาดูการประกอบอาหารของแต่ละโรงงานนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูวิธีการทําค่ะว่าเขาดูแลโรงงานยังไงแล้วก็ถนอมอาหารยังไงค่ะตั้งฟูเฮาเนี่ยเจ้าเริ่มแรกก็จะมีสมาชิกอยู่9คนเนี่ยเจ้าแต่ว่าเฮาตั้งมาตั้งแต่ปี43เนี่ยเจ้าก็เป็นตอนหน้านี้ก็ทํากําลังเริ่มทํานะเจ้าแล้วก็ทํากับกลุ่มลูกค้ามานะเจ้าจนกระทั่งมาถึงปี54-53เจ้าเขาก็เลยเริ่มตั้งกันอยู่กับโดยที่เขามีกลุ่มอยู่9คนแล้วก็เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันทำนะเจ้าจะมีสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นประจายนะเจ้าจะมีหน้าที่ไปหากล้วยมานะเจ้าหน้าที่ออกหากล้วยนะคะจะมีกลุ่มถึง7-8คนก็จะเจอกันทำนะเจ้ากล้วยนี่เริ่มแรกเขาก็เอาจากในหมู่บ้านนั่นเนี่ยเจ้าปลูกกันเองแล้วก็พอดีว่าพอเขาทำไปเนี่ยปรากฏว่ากล้วยมันพอเจ้าเขาก็เลยปลูกกลุ่มเจ้าตั้งหมู่บ้านก็เลยตั้งกลุ่มปลูกกล้วยโดยที่กลุ่มในปลูกกล้วยส่งให้ทางเขาเจ้าแล้วก็ของสมาชิกที่เขามาทำนี่เขาก็ปลูกกันเองตัวเองเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นการขายนี่เขาจะเน้นขายตรงที่หน้าร้านเขาเจ้าเพราะว่าเขามีความคิดว่าเขาขายหน้าร้านขายเตาราคาขายส่งเจ้าเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนในการลดต้นทุนของเขาเจ้าเพราะว่าลูกค้าจะมาซื้อถึงตีแต่ว่าเขาก็จะขายทางไปสนีตัวนะเจ้าจะมีลูกค้าที่สั่งมาจากกรุงเทพเขาจะขายราคาต้นทุนที่เขาทำถูกละ3บาทนะเจ้าแล้วก็จะมีตังเจียงไฮ้นะเจ้าแล้วก็ของลำปางนะเจ้าที่เขาส่งทางในเขตนะเจ้าแล้วก็ลูกค้าทั้งตลาดในการในตัวเมืองพะเยานะเจ้าเมตตำกลับไปส่งในช่วงที่เขาไปได้นะเจ้าปัญหาที่เขาป้าตอนนี้นะเจ้าคือเหลืองวัตถุดิบนะเจ้าคือเหลืองกล้วยเนี่ยช่วงหน้าฝนนี่กล้วยจะเยอะนะเจ้าเยอะจนล่นจนเขาทำบัตรตันนะเจ้าแล้วก็หน้าแรงนี่จะบ่มีกล้วยนะเจ้าซึ่งส่วนหนึ่งคือ
กล้วยออกเขือน้อยอยู่แล้วแล้วก็แม่บ้านบางคนที่เพิ่นวางงานเพิ่นก็มาทํากล้วยแล้วก็ทําให้เกิดการแย่งกล้วยกันนะเจ้าแย่งแล้วก็จะมีแม่ก้าตาจากเชียงรายจากต่างอําเภอเข้ามาสอบกล้วยให้เจ้าก็เลยเกิดปัญหาว่ากล้วยเฮาขาดเจ้าก็นี่ตั้งเฮาเนี่ยอยากจะได้ว่าคือเนี่ยอย่างไรที่จะให้กลุ่มกล้วยเฮาสามารถผลิตกล้วยออกไปช่วงฤดูแล้งคือได้คือเพียงพอกับที่ตั้งโรงงานเฮาต้องการเนี่ยเจ้าความต้องการจะอยากจะให้ได้รับการช่วยเหลือคือหนึ่งในเรื่องของที่จะได้ที่จะเฮาปลูกกล้วยออกในช่วงฤดูแล้งได้นะเจ้าและแห่งอย่างคือพอเฮาทํามาเนี่ยเฮามีเฮาว่าเฮาฮู้ว่าปัญหาเฮาคือเรื่องน้ํามันนะเจ้าเรื่องกล้วยที่เฮาปรุงรสออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องอบน้ํามันอยู่จะอยากจะได้เครื่องอบลมขับลมห่อหรือว่าเครื่องไล่น้ํามันนะเจ้าเฮาก็อบไล่น้ํามันนี่สิถ้าเฮามีตัวนี้เนี่ยเฮาสามารถจะเก็บกล้วยได้หมื่นและจะส่งไปขายได้หมื่นกว่านี้นะเจ้าเจ้าในส่วนตัวก็ขอขอบคุณนะเจ้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รวมถึงลูกค้ารวมถึงหลายๆฝ่ายที่ให้ความให้การสนับสนุนเฮามาตลอดจะมาช่วยเหลือเฮาตลอดเจ้า Some of the factory here today and we're watching her fry the bananas which I learned the bananas come from Americathey peel them when they're still green and then she shaves them into the hot oil and these are the unsweetened ones which are really nice I really like the ones that have a bit of sugar to them as well and then they have pandan in the bag to add a little bit of flavor as well so really nice product I really like it ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ให้เรานั้นได้มาดูโรงงานค่ะมาดูว่ามาศึกษาในโรงงานต่างๆนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ